วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับวันเสาร์ผมคุณกับคุณวิกรมกรมบดิษฐ์นั่งคุยกันเรื่องที่เราเชื่อว่าคนไทยสนใจช่วยกันวิเคราะห์ช่วยกันติดตามสถานการณ์ทั้งในประเทศต่างประเทศที่จะมีผลต่อไทยเราขณะที่เราคุยกันอยู่คืนนี้เนี่ยมีนักธุรกิจเชื้อสายจีนจากทั่วโลกเนี่ยมาลุยประเทศไทยเลยนะครับวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์เนี่ยจะเป็นการรวมตัวของนักธุรกิจเชื้อสายจีนจากหลายประเทศโดยเฉพาะจากประเทศจีนเองรวมกันแล้วผมได้ข่าวว่าเกิน 3,000 คนที่จะมาพบปะประชุมเพื่อจะมาหารือว่าจะมาลงทุนในประเทศไทยกันอย่างไรดังนั้นผมคิดว่าคุณวิกรมและผมสนใจเป็นพิเศษว่าคลื่นนักลงทุนเชื้อสายจีนจากจีนญี่ปุ่นฮ่องกงมาเลเซียแล้วก็ยุโรปอเมริกาก็มาเนี่ยมันจะมีความหมายอย่างไรสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิชัยแล้วก็ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับเขาเรียกเป็นการประชุมระดับโลกเลยนะคุณวิกรมเขาเรียกอะไร Chinese Entrepreneurs World Convention หรือว่า World Chinese Entrepreneurs Convention เลยนะใช่ไหมคุณวิกรมก็ได้ยินแล้วก็คงจะไปร่วมด้วยมั้งคุณวิกรมเป็นหนึ่งในนั้นแล้วนี่จะไม่เป็นยังไงครับไปก็ถือว่าประเทศจีนเนี่ยวันนี้เขามีคนจีนออกไปอยู่สู่ต่างประเทศเนี่ยร้อยกว่าปีเยอะถ้าเกิดว่าคนจีนคนแรกที่ออกไปต่างประเทศนี่ก็สมัยสุโขทัยนะครับก็เห็นไหมตอนนั้นเราบอกว่าพวกไต๋พวกไทยใช่ไหมครับอันนั้นก็เป็นพวกชนกลุ่มน้อยในยูนานเนี่ยก็ข้ามมานะเมงลายพญาเมงลายจำได้ไหมเขาชื่อจีนชื่อม่งไหลม่งอ๋อไม่น่าจะเรียกม่งไหลเมงลายเขาก็นี่แหละครับก็มาแล้วมาบ้านเราเนี่ยตั้งแต่สมัยตั้งเกือบ900ปีที่แล้วเนี่ยเห็นไหมแล้วก็อันนั้นก็ตามด้วยเจิ้งเหอนั่งเรือเจิ้งเหอเจิ้งเหอนี่ก็ตั้ง500ปีที่แล้วแล้วก็นั่งเรือไปคราวนี้คนจีนเนี่ยออกไปสู่เรียกว่าพ้นทะเลเนี่ยก็เยอะที่สุดก็คือตามเจิ้งเหอแล้วก็เจิ้งเหอเขาก็ไปทั่วเลยนะภูมิภาคนี้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาก็เป็นข่าวเจิ้งเหอเนี่ยเดินทางไปสองครั้งครับนั่นนะครับก็คือคนจีนตามเจิ้งเหอไปสู่เรียกว่าจีนโพ้นทะเลแต่จีนที่ข้ามเขามาเนี่ยเมืองไทยก็คือมาสมัยสุโขทัยโดยม่งไหลพญามงละเมงไหลคราวนี้คนจีนเนี่ยเนื่องจากว่าเวลาไปต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะพยายามที่จะนับนะเอ้ยหรือแซ่อะไรหรือมาจากหมู่บ้านอะไรหรือมาจากเมืองหรือมณฑลไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะพยายามจัดเป็นสมาคมครับยังกะแต่จิ๋วเขาก็จะมีแต่จิ๋วแค่ก็จะมีแค่แล้วก็ยังมีบ้านอะไรนะชนที่มาอยู่บ้านเดิมด้วยกันฉะนั้นตรงนั้นน่ะเป็นการทำไมใช้เป็นกลยุทธ์ในการที่จะรวมตัวคนจีนที่เดินทางไปพ้นทะเลให้เขารวมกลุ่มเห็นไหมอันนั้นก็เป็นแบ็กกราวด์ผมคิดว่านะฉะนั้นเช่นกันพอทำธุรกิจใช่ไหมเขาก็บอกเฮ้ยคนจีนพ้นทะเลนะธุรกิจเนี่ยก็จะไม่แบ่งละว่าภาษานั้นภาษานี้เอาว่าหรือเป็นคนจีนก็แล้วกันครับคราวนี้ตอนนี้คนจีนเนี่ยผมคิดว่าเป็นคนจีนพ้นทะเลอยู่เนี่ยผมว่าอย่างน้อยต้อง200กว่าล้านทั้งหมดอ่ะฉะนั้นคนที่ออกจากนะประเทศจีนไปแล้วก็ไปเป็นทำไมคนพื้นเมืองในแต่ละประเทศเนี่ยมันก็รวมกันเยอะนี่ครับเยอะคราวนี้ตอนนี้ก็มีการรวมตัวด้วยการสร้างนี่แหละนะฮะเป็นชาวจีนนะฮะพ้นทะเลนะทั่วโลกเนี่ยด้วยการบอกว่าเอางั้นมาคุยกันหน่อยเถอะสองปีครั้งหนึ่งครับนะแล้วก็ได้มาพูดคุยกันในฐานะที่เป็นคนจีนนะถึงแม้ว่าจะอยู่ในแต่ละประเทศแต่อ้วกก็เป็นคนจีนผมยังจำได้คุณวิชัยผมเดินทางไปยุโรปครั้งแรกเลยนะครับปรากฏว่าหิวข้าวมากหลังจากเดินทางไปเจอขนมปังมาประมาณอาทิตย์กว่าแล้วโอ้โหมันเกิดอารมณ์เรียกว่าอยากทางด้านข้าว
วันหนึ่งก็เข้าเดิมนาไปเออเดินไปปรากฏเจอร้านจีนร้านหนึ่งเป้งขึ้นมารู้เลยว่าไอ้นี่ต้องมีข้าวกินแง่ๆเลยผมก็เดินเข้าไปในร้านอาหารจีนนะเสร็จแล้วผมก็ดูโหเฮงเท่าแก่เฮ้ยเท่าแก่นี่ make in China นี่หว่าผมก็ส่งภาษาจีนกลางแค่นั้นน่ะโอ้โหได้กิจนะขเ้อาวาเลยข้าวอะไรจะเอาข้าวอะไรอีก็จัดมาให้เต็มที่เลยแล้วยังมีราคาพิเศษอีกว้าวกันอเัอนงนี้แหละอันนี้เป็นแบบที่ทำไมคนจีนถ้าลือเอ้ยลือกระตึงนั่งอ้วกกระตึงนั่งอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ราคาก็ดีความคล่องตัวอะไรต่ออะไรอันนี้ผมว่าเป็นที่มารวมกันตอนนี้ก้าวไปสู่อินเตอร์เนชั่นแนลใช่ไหมก็จัดเป็นการประชุมแบบนี้แหละครับนั่นก็คือหลักการของครที่ับมาครับครับซึ่งแนวโน้มเนี่ยก็น่าจะเป็นผลดีต่อประเทศไทยครั้งนี้ที่มาที่ไปน่าสนใจเมื่อวานนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับคนที่เขาจัดงานเลยประธานจัดงานเลยก็คือคุณณรงค์ศักดิ์พุทธพรมงคลท่านเป็นประธานสมาคมการค้าไทยจีนคุณวิกรมรู้จักดีใช่ไหมสมาคมนรีู้้จักสมาคมนี้เป็นยังไงเกี่ยวข้องอะไรกับสมาคมอื่นๆที่เกี่ยวกับจีนบ้างก็อันนี้เป็นเรียกว่าไทยจีนนะฮะต้นฉบับอ๋อเหรอนะเออก็อะไรที่จะเกี่ยวกับไทยไทยจีนจีนเนี่ยประเทศจีนเนี่ยเวลาเขาจะมาเนี่ยนะเขาก็จะต้องรบกวนสมาคมอันเนี้ยมาช่วยเป็นสะพานในประเทศไทยเนี่ยคำว่าไทยไอ้พวกที่เกี่ยวกับว่าไทยจีนไทยจีนเนี่ยโอ้โหมีเป็นโอ้โหเยอหละายมาสกิบเลยนะเยอะหลมาายกสิบเลยใช่แต่ที่เก่าแก่แล้วมาก็นี่แหละก็เก่าแก่นะฮะแล้วก็เรียกว่าได้รับการยอมรับนะจากทางคนจีนในเมืองไทยแล้วก็คนจีนพ้นทะเลเข้ามาเขาก็ต้องแวะมาเยี่ยมมาหากันนะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นศูนย์กลางนะครับของไทยจีนนะทั้งหมดเลยครับฮะงั้นลองฟังดูครับบางช่วงบางตอนที่ผมพูดคุยกับคุณรงศักดิ์จะได้เล่าที่มาที่ไปว่าไทยเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพจัดครั้งนี้ไม่ธรรมดานะเพราะว่าเราไปขอมาจากมาเลเซียเดิมที่มาเลเซียจะจัดแต่ว่าไทยเราบอกเราพร้อมดังนั้นก็มีการต่อรองมีการล็อบบี้จนกระทั่งเราสามารถจะจัดได้และคุณรงศักดิ์นี่แหละจะเล่าให้ฟังว่าเจ้าสัวใหญ่ๆของไทยเองก็มาให้การสนับสนุนจนกระทั่งเกิดเรื่องนี้ได้อย่างไรแล้วแกต้องไปรับแขกเป็นพันๆคนนะแกต้องไปเองนะวันนี้พรุ่งนี้เมื่อคืนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะเพราะว่าบินยอนมีบันนี่บางคนก็เอาครอบครัวมาด้วยคุณมิกรมโอ้เอาครอบครัวมาด้วยเผื่อว่าเที่ยวด้วยประชุมเสร็จมีธุรกิจด้วยแล้วก็ยังมีว่าผมก็สงสัยอยากรู้ว่าที่มาเนี่ยมีธุรกิจประเภทไหนบ้างที่เขาอยากจะมาลงทุนในประเทศไทยซึ่งคุณมิกรมอาจจะสนใจเพราะว่าอาจจะไปที่นิคมอมตะด้วยนะนี่เอถ้ามอาเอเนี่ยอเออเฉพาะเมืองจีนเนี่ย1,000 คนเออเออนอกนั้นอันดับสองน่าจะมาจากญี่ปุ่นแต่ก็คือจีนพ้นทะเลนี่แหละมาจากฮญะี่ปุ่นแล้วก็ยังมาจากประเทศอื่นๆที่น่าสนใจฉะนั้นลองฟังคุณณรงค์ศักดิ์ดูครับสวัสดีครับคุณณรงค์ศักดิ์ครับสวัสดีครับพี่สุชัยครับครับแหมรู้เลยว่าวันสองวันนี้ยุ่งมากต้องต้อนรับแขกจากหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนเนี่ยเป็นไงเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าการประชุมครั้งนี้ที่ระดมเอานักลงทุนจากทั่วโลกโดยเฉพาะจากจีนมานั้นเนี่ยมากันสักกี่คนจุดมุ่งหมายเป็นอย่างไรและก็เราคาดหวังอะไรจากการประชุมครั้งนี้ครับครับเลยก็เลยเป้าหมายนะครับจริงๆเนี่ยเราก็กะว่าหลังโควิดเนี่ยพอเศรษฐกิจโลกมันก็ไม่ค่อยจะดีตั้ง3 ปีใช่ไหมฮะเลยกะว่าจะทำอะไรสักหน่อยให้ประเทศไทยฟื้นฟูเศรษฐกิจเร็วขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วเลยได้ขอเพราะว่าเราอยากจะจัดปีนี้นะธรรมดามันของมาเลเซียใช่เราเลยไปเอามาปีนี้ให้ได้เลยจครริงัๆบเนี่ยเราก็เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งนะสมาคมนักสภานักธุรกิจจีนโลกเขาเรียกสภานักธุรกิจจีนโลกหนึ่งในผู้ก่อตั้งตั้งมาหลายปีอย่างครับโอ้ตั้งมาก็16 ถึง 32 ปีสามสิบสองปีก็ครับมีสิงคโปร์ฮ่องกงไทยเราสามประเทศเป็นผู้ก่อตั้งครับครคัรับบแล้วก็ตอนนี้มีจัดมาแล้วคือ15 สมัยครก็ัคบือผ่าน
ปแล้วก็ประมาณสัก10กว่าประเทศไปละครับนะก็ได้ผลดีในทุกครั้งนะฮะครั้งนี้ครั้งที่16ครับเลยครั้งนี้ก็เลยเป้าหมายที่ว่าเราตั้งเป้าหมายไว้แค่ประมาณห้ามเลย 3,000 คนนะฮะแล้วก็จะแบ่งประเทศจีนในประเทศจีน 1,000 คนแล้วก็ที่อยู่ในทั่วโลกอีกประมาณ40ประเทศครับ, นะครับอีก 1,000 คนหนึ่งพันแล้วก็ประเทศไทยคนจีนที่อยู่ในนะทั้งครับเซนเซอร์ที่1ที่2ที่3นะอีก 1,000 คนเราตั้งไปเต็มที่แค่นี้ 2,500 ถึง 3,000 คนครับแต่วันนี้ไม่ใช่แล้ววันนี้มาถึง 3,500 ถึง 4,000 คนโอ้นะครับ 3,500 ถึง 4,000 ทั่วโลกเลยและก็ทั้งหมดนี้คือเป็นเชื้อสายจีนทั้งนั้นนักธุรกิจผมว่า 99% โอเค 99% ก็จะก็คืออยู่ทั่วโลกอ่ะนะฮะที่เป็นเชื้อสายจีนแบบผมอย่างเนี้ยนะฮะใช่ใช่ใช่ครับครับดังนั้นมากัน 3,500 คนวาระที่ตั้งเอาไว้และกับความมุ่งหวังที่วางเอาไว้เป็นยังไงครับครับวันที่1คือวันที่24วันตอนเย็นนะฮะเราเป็นงานเลี้ยงต้อนรับนะแล้ววันที่25คือวันอาทิตย์เช้าวันอาทิตย์เนี้ยเช้าครับ 9:00 น.เราจะเป็นไปพิธีเปิดเป็นที่ไปเปิดนะฮะอันนั้นเนี่ยจะเข้ามาระดมมากที่สุดตรงนั้นแล้วพอเสร็จแล้วเราก็มีพักเบรกนะเรามีเลี้ยงเป็นบุฟเฟ่ต์นะฮะแล้วก็ไปแล้วก็มีจัดห้องสัมมนาอยู่4ห้องนะครับอยู่4ห้องนะครับส่วน4ห้องก็คือมีผู้มาเป็นวิทยากรก็ประมาณสัก20คนนะครับก็ให้แบ่งแยกแต่ละห้องแต่ละหมวดหมู่แล้วหมดเราก็มี4ข้อ4หมวดหมู่นะครับที่จะอยู่แล้วต่อจากนั้นเย็นนั้นเราก็ผู้ที่จะไปเราก็มีให้ไปที่ Aesthetics แล้วก็มีให้ไปซื้อของให้ไปเที่ยวให้ไปกินที่นู่นได้ให้แขกไปนะครับนะแต่ของเราเองเนี่ยเราจะมีประชุมของ3องค์กรก็คือฮ่องกงสิงคโปร์จีนไทยนะครับนะแล้วก็ผู้ที่เคยจัดนะนักธุรกิจจีนโลกทั้งหมดนะประมาณ100กว่าคนแล้วก็ยังมาประชุมที่ของค้าไทยจีนเราโอเคครับแล้วพอวันที่26ปุ๊บเช้าเนี่ยนะที่3ละนะฮะวันที่26เช้าเนี่ยเราก็จะมีจัดไปแต่ละที่ไปดูงานแต่ละแห่งทั้งหมดเราไปต้อง8แห่งนะครับครับแล้วก็ใครกีฬาก็ไปตีกอล์ฟเราก็จัดให้แล้วก็บ่าย 3:00 นก็ให้กลับมาที่แฟมแล้วเย็นนั้นเราก็มีการเลี้ยงฉลองครับแล้วก็มอบธงให้มาเลเซียส่งต่อให้มาเลเซียที่จริงมาเลเซียต้องคอย2ปีก็ตัวปี25แต่มาเลเซียก็ร้องมาว่ายังไงติดโควิดไปแล้วลดเป็น1ครั้งแล้วครับเลยขอทดขึ้นมาเป็นปีหน้าเลยครับเราสังเกตเห็นว่าเห็นได้ผลครับทั้งสิงคโปร์ฮ่องกงไทยแล้วก็ยินดีเขานะก็อย่างว่าเดือน10ปีหน้าก็ที่มาเลเซียนะก็ภูมิใจมากนะผมที่จะมาร่วมกับเราจริงๆมากที่สุดก็คือประเทศจีนครั้งนี้นะครับเป็นพันคนเลยนะจากจีนอย่างเดียวพันขึ้นจนเราต้องปิดลงทะเบียนอ่ะโอ้โหแล้วก็ที่เซอร์ไพรส์ก็คือญี่ปุ่นมา2กว่าโอ้ประเทศญี่ปุ่นนะฮะก็คุณจีนเชื้อคุณญี่ปุ่นเชื้อสายจีนใช่นะเข้าไปอยู่ในญี่ปุ่นเยอะนะฮะเหลือเชื่อนะฮะถูกต้องมาร่วมกันตั้ง200กว่าคนนะแล้วก็มาเลเซียมา100กว่าครับสิงคโปร์ฮ่องกงก็มากันเยอะมากันหลายสิบหลายสิบมันเลยครับหมดเลยรวมกันเนี่ย UAE ยังมาเลยที่สุดใหญ่ UAE ก็มาอังกฤษนะอังกฤษทั้งยุโรปนี่มากันเกือบทุกประเทศแต่มาน้อยหน่อยมา10 20อย่างเนี้ยฮะครับรวบรวมได้40กว่าประเทศครับให้มาดูว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีความพร้อมขนาดไหนแล้วที่พี่บอกว่าเราผมเริ่มต้นคาดหวังจริงๆนะปีที่แล้วที่เราไปยื่นขอเนี่ยผมคาดหวังว่าหลังโควิดเนี่ยใช่ไหมฮะครับให้มีอยากจะทำงานใหญ่สักงานหนึ่งนะเพื่อให้คุณจีนนี่มีกับให้แสดงศักยภาพนักธุรกิจจีนเนี่ยเพราะหัวเรื่องของผมนะพี่ชายหยุ่นตั้งหัวว่าร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยภูมิปัญญานักธุรกิจจีนไอ้ย่าร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยภูมิปัญญานักธุรกิจจีนทั่วโลกเลยนะนี่ทั่วโลกนะใช่ครับไม่ใช่เฉพาะจีน
จีนเขาประชากรเยอะกว่าเนี่ยก็ต้องมากกว่าส่วนนะแล้วก็ดีใจด้วยคนไทยที่อยู่ในเมืองคนจีนที่อยู่ในเมืองไทยและคนไทยเชื้อสายจีนต้องมาร่วมกันเป็นอันเหมือนกันนะใช่ครับในประเทศไทยเราเจ้าสัวจีนทั้งหลายแหละเจ้าสัวเชื้อสายจีนก็มากันเต็มเลยใช่ไหมผมได้ยินไปอย่างนั้นมีใครบ้างก็มีท่านประธานธนินทร์ซีทีครับนะครับแล้วก็ท่านประธานเจริญนะครับครับให้ความสนับสนุนที่ดีมากเลยฮะทั้งกำลังแรงทั้งกำลังทรัพย์ให้เราเต็มที่เลยเยี่ยมเลยแล้วทำให้เรากล้าทำครับนะครับแล้วก็มีทั้งหอค้าพวกกรรมการทั้งรองทั้งเนี่ยให้การสนับสนุนนะทั้งอาเจติมาสักทั้งหมดให้การสนับสนุนเราใช่ไหมที่ทำให้เรามีทุนที่จะมาทำด้วยครับนะครับเพราะคนเยอะๆนี่ไม่ใช่ง่ายไม่ง่ายแล้วก็แน่นอนว่าก็มีนักธุรกิจรุ่นใหม่ของเราด้วยใช่ไหมที่จะมาร่วมใช่ครับใช่ครับรุ่นใหม่เราก็จะแล้วของค้าเราเนี่ยตอนนี้เราก็พยายามที่จะผลักดันให้คนรุ่นใหม่ครับนะเพราะพี่เสียอยู่ก็ทราบสมัยก่อนแล้วก็ยุ่งรุ่นเจ็ดแปดสิบขึ้นไปทั้งนั้นน่ะรุ่นใช่พอว่างถึงจะเข้ามาอยู่ในองค์กรแล้วก็ต้องมีด้วยถ้ามีวีซ่าก็ต้องหาเงินก่อนทำการค้าก่อนใช่ใช่แต่ตอนนี้ใช่แล้วนะฮะตอนนี้เราพยายามในของค้าเนี่ยให้ลูกหลานผมก็บอกนะพ่อคุณแม่เขาอากงอาม่าเขามาดูแลค้ามาตลอดพวกคนอายุนี้ต้องมาช่วยกันใช่มาเราจะไม่มีคนครับใช่ไหมไม่มีคนหนุ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็จะยุ่งแหละครับตอนนี้เราพยายามเอาคุณหนุ่มเข้ามาสมัยผมรับตำแหน่งคุณหนุ่มนี่เข้ามาเป็นร้อยนะครับตอนเนี้ยดีครับดีครับเราพยายามผลักดันเพราะคุณหนุ่มนี่ผมก็ว่าทุกทีคุณนี่ครับคุณมีความสามารถคุณมีความรู้ครับไอ้พวกผมมันไม่มีความรู้หรอกแต่พวกผมมีประสบการณ์และความสามารถใช่อันนี้ไม่เหมือนกันถ้าคุณเข้ามาเข้ากับพวกเราได้เนี่ยประเทศชาติจะเจริญองค์กรก็จะเจริญครับใช่ไหมฮะที่เสียใจอยู่ครับครับผสมผสานระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่านะมันจะได้สร้างพลังกันเต็มที่ที่มาจากเมืองจีนเนี่ยพันกว่าคนเนี่ยมาจากธุรกิจอะไรบ้างที่น่าสนใจไหมโอ้ยะเลยครับนะฮะแยะมากมากเลยฮะพี่ชูชัยหยุดมาผมว่าเกือบจะทุกกิจการเอายกตัวอย่างนะที่มาสนับสนุนเราเนี่ยพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนนะเหมาไถ่เหมาไถ่สนับสนุนเราทั้งงานเลยนะแล้วตัวมาเองด้วยนะเออนี่ไงน่าสนใจมากแล้วก็มีการแพทย์แล้วก็สุขภาพนะแล้วก็การอื่นการก่อสร้างเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆไม่แย่พวกโลจิสติกสายการบินมาทั้ง3สายเลยมั้ยฮะอ๋อเออตรงนี้น่าสนใจมากครับเพราะสายการบินเนี่ยมันจะทำให้ประเทศเขาเห็นโอกาสใช่ให้โอกาสการท่องเที่ยวด้วยนะธุรกิจที่ไปมหาสู่กันนะเออครับอันนี้เป็นประเด็นผมก็อยากให้เขามาจะได้ว่าไปเราพร้อมนะแล้วยังมีรถยนต์ EV นะครับประธาน EV มาหลายประธานเลยล่ะรถ EV นะใช่เป็นประเทศไทยต้องการผมก็เชิญชวนไปแล้วคุณไม่ใช่ทำตลาดไทยนะคุณมาทำที่ประเทศจีนเสร็จนะคุณได้ในอาเซียนทั้งหมดใช่คุณก็ได้ตลาดอาเซียนด้วยดีที่นี่นะฮะครับแล้วคุณชวนได้รณรงค์เขาละที่สนใจเป็นจังหวะโอกาสที่ดีมากและเป็นความริเริ่มที่ดีมากที่เราไปขอตัดหน้ามาเลเซียปีนี้มาทำด้วยนะโอ้ผมจะเล่าย้อนหลังนิดนึงนะไอ้ที่ไปตัดหน้าเนี่ยนะผมเสี่ยงพอสมควรเสี่ยงยังไงแล้วอ้าวเขาถามผมอ่ะแล้วถ้าโควิดไม่หายทำยังไงเออใช่แล้วตอนนั้นอาการยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมโควิดโอ้ตอนนั้นหนักเลยอ่ะผมบอกแล้วกล้ายังไงคุณนรงศักดิ์กล้าไม่ไปผมบอกเขาไม่ไปเขางงครับผมบอกเขาไม่เป็นไรครับถ้าเป็นโควิดเนี่ยยังไม่หายนะผมจับออนไลน์ครับผมจัดเป็นออนไลน์ครับออนไลน์อ๋อเราเตรียมแผนสองไว้ผมมีจัดออนไลน์นะครับไม่เป็นไรเนี่ยแต่ก็ตื่นเฉพาะประเทศไทยตั้ง500-600คนเออใช่ไปทั่วประเทศเลยครับเออไม่เป็นไรเนี่ยเขาเลยไปหมดปัญญาที่จะไม่ให้เราจัดเขาคัดค้านไม่ได้เพราะว่าเขาเองก็จัดไม่ได้ใช่แล้วของเรามันง่ายไงเราหนึ่งในสามอ่ะ
ผมดึงฮ่องกงก็ได้ก็ดึงสิงคโปร์ก็ได้ล็อบบี้ไว้ละล็อบบี้ไว้ละใช่ไหมฮะครับเอผมนะเลยตบออกนว่าอันชน่ีว้งครับตอนช่วงโควิดนี้หยุดไปเลยเหรอไม่ได้จัดเลยเหรอของประเทศอื่นอ่ะครับก็พิษจากอังกฤษแล้วก็หยุดมา4 ปีปีนี้ปีทอี่๋อสี่มาเลเซียไงที่ยื่นขอปี2021ครับแล้วก็โปรเจกต์แล้วก็ปีอสืองสมามสามว่าไม่เราไม่ให้ละไม่เราใหต้้องละเพราต้ะอวง่าจัผดเมองกลัลวะคุณเป็นคุณต่อเป็นถ้าเจอโควิดทำยังไงนะผมก็เบออกผมอเจอโควิดผมก็จะทเออใช่ต้องมำีนแะผพนี่ของเราครับเราใชก็่ถูกต้อใงช่นะใชเร่าก็ถือว่ใาชเร่าอยากจะทำก็คือต้องทำให้ได้ถูกต้องถูกตคุ้อณงไม่น่าผมทำออนไลน์นี่สวยกว่าอีกผมเอาใช่10,000คนก็ได้เออใช่ใช่ไหมใช่อืมแล้วนี่นก็ะทำให้ทางรัฐบาลจีนทางสถานทูตจีนที่นี่ก็รับรู้แล้วจะมาร่วมไหมผมมาแน่นอนนะเพราะว่าอืมรองประธานสภาจีนมาครับอ๋อไปรองแขประ่ธงานสเทภศามาเองมาโอรั้ฐมนตรีอีก3ระดับรัฐมนตรีอีก3 ท่านเอ้ยโอเคนะครับอืมอืมอืแล้มวอก็ืมอืมแต่ละเมืองนี่อืมระดับเขาเรียกอะไรชิงจังผู้ว่าแต่ละเมืองอ๋อมาเกือบหมดระดับผู้ว่ามาโอม้าเกือบหมดมาละ22มณฑลอ่ะระดับมณฑลที่ชยื่ีอ่ชสาิบยสองมันว่าอันนี้เกืน่อาบหมประดทับใจเพราะใวช่่ครัาบมันจะกลายเป็นข่าวใหญ่ในเมืองจีนด้วยใช่ครับเอทุกวันนี้เมืออง จีนรู้ดีกว่าเมืองไทยอีกเออทุกมณฑลผมไปเหรยัองงงเลยครับบอกทีนี้ผมไปหลบไม่ได้ทุกคนรู้จักหมดเหรอก็รู้จักไทยแล้ดวีขึ้นเยอะเลยนะอ๋แล้อวพี่คิดดูนี่40 วันนะผมไป6 ครั้งประเทศจีนอ๋อ40 วันไปเนหี่กยครั้งเลยเหรอจริงว่าผมไป6 ครั้งเนี่ยครับเพื่อจะเชื่อมโยงทั้งหลายเนี่ยให้มันแน่นแฟ้นขึ้นผมบอกผมมาอย่างเดียวคือคุณมีเรื่องเกี่ยวกับการค้าการธุรกิจเนี่ยการลงทุนคุณผมรับคุณตลอดครับนะครับอืแล้วมครับมาอืทมำดีนะคครับรับจะนะฮ่องกงมาสิงคโปร์ก็มาใช่ไหมเออนั่นแล้ควือ40 กว่าประเทศสี่ไต้หวันมาไหมไต้หวันไม่อ่านมาที่สื่อใช้อยู่ พี่อ้าบวัตรอ้าวไต้หวันเขาก็มาในนามของจีนแผ่นดินใจจีนเดียวนี่เขาจีนเดียวนี่ไม่เป็นไรก็มีฮะก็มีเขาก็บอไกมคุ่ณต้องเข้าสมัครจากใช่หอการค้าเพราะทธุีร่กิจเนี่ยคุณรงศักดิ์ธุรกิจเนี่ยจีนแผ่นดินใหญ่ไต้หวันเขาไม่มีปัญหากันแหมทีโ่ยโรเสี่ยเหมินเสี่ยเหมินพี่บินเลือกให้ผมดีกว่านะพี่นะ เดี๋ยวงานเข้าพี่มาแต่เรารู้ว่าจีนเนี่ยเขาธุรกิจอยู่แล้วการเมคืรอังบเขพาี่ทิ้งเอาไว้ก่อนทิ้งเอาไว้ใชก่่อครนับเซ็งลี่มาก่อนจะมาแต่ว่าต้องแสดงความยินดีกับคุณรงศักดิ์ที่ประสบความสําเร็จในการดึงคนมาตั้ง3,000 กว่าคนแล้วก็จะทําให้ชื่อเสียงประเทศไทยในเรื่องการลงทุนเนี่ยมันโด่งดังไปทั่วโลกและก็เป็นปีที่เราต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจเราด้วยนะการลงทุนต่างใชปร่ะเคทรับศอ่ะใช่ไหมใช่ครับพี่อืยังไงยังไงมนะสามสี่ห้าวันนี้นะครเงัิบนสองพันเทียบไม่ต่ำกว่า500 ล้านเออ500 ล้านใช่นะไหมเงินแลจ้ะวมผาู้พทักี่มาเที่ยวมาพักมาเที่ยวพี่คิดดู3,000 กว่าคนน่ะใชค่นละต้องแสนไหมค่าโรงแรมครับครันบะใชค่่าทุกอาอย่หางารต้องเที่ยวต้องกินต้องเที่ยวแล้วเสร็จแล้วบางคนเขาไปต่อเขาใชเป็่นเงินแนร่อนอนต่อไปเชียงใหม่ภูเก็ตแน่นอนแน่นอนอพารจุ่จงะเอนาี้ครอบครัวมาด้วยมาสิเอครับฮ่องกงเมื่อกอี้มาเยี่ยมผมเดี๋ยวนี้เพิ่งจะออกไปเนี่ยใชนะ่ในอืมประธานหอการค้าฮ่องกงครจัีบนแต่ต้องเรียกว่าครับนะครนัะบฮะฮ่องกครงับนะฮะพาทคั้รงัคบรอบครัวเลยลูกภรรยามาหมดเลยโอ้คนจีนนะพอบอกมาเที่ยวประเทศไทยไทยกัวนี่มาแล้วใช่ครับใช่ครับพี่ผมถึงอบือกต้มองขอบคุณทั้งรัฐบาลไทยอืทั้งหน่วยมต่างทั้งอืมสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งพอวืกมทั้งกลุ่มของสนามบินทั้งสอคงรสันบามบินต้องให้ผอมืร่วมมมือที่มากที่สุดอยู่ผโอม้เลยต้องเรื่องไอ้ดูตแรลวจคนเข้าเมืองนะใช่ครับต้องใช่ครเัอบ่อตำรวจต้องเที่ยวอะไรต้องให้ความสะดใชวก่แลค้รวับนะใช่ครับอันนี้เอผมขออความสะดวกไปหมดแล้วเนี่ยวันนี้เริ่มเข้ามาแล้ววันนี้คิดว่าประมาณ500-600พครุ่งับนี้1,000 กว่าโอ้โหโอ้แต่โหที่เริ่มมาแล้วก็หลายร้อยมาแล้วฮะใช่ใชเ่ริ่มเข้าก็มามาพยอี่ดสิีบก็มใาช่พอครดัีบเสาร์อาทิตย์ด้วยไงใช่ไหมเสาร์อาทคิรตัยบ์ด้วยอืมเที่ยววินเป็นผมจัดให้เป็น3 อาทิตย์ผมก็เป็เนอห่วงไปอชาวบ้านก็เดือดร้อนถูกต้องถูกใช่ตไห้มองเราเลยถูดูกตเป้็อนงเสาร์อาทิตย์แล้ววันปิดเราเป็นวันจันทร์ถูกเออเห็จนะไหมได้ไม่กระทบนี่แสดงว่าปทรุะกสอย่บางการณ์นี่เก๋าเลย
ประสบการณ์จัดงานระดับโลกนี่เก๋าเลยนะเนี่ยพี่เป็นงานแรกของผมนะนะไอ้แต่ว่าเนี่ยงานใหญ่งานแรกก็ใหญ่ได้เลยเดี๋ยวนี้พี่เมืองไทยเนี่ย28ปีที่เราจัดเหรอนี่เป็นครั้งแรกใน28ปีเหรอใช่ครับเมืองไทยครับสมัยไอ้ศูนย์เศรษฐกิจใหม่เอี่ยมเลยโอ้ตอนนั้นใหม่เอี่ยมเหมือนกันตอนนี้เราก็ใหม่เอี่ยมเหมือนกันใหม่เอี่ยมใหม่เอี่ยมใช่อันนี้ก็จัดศูนย์เศรษฐกิจเหมือนกันคราวนี้ทั้ง3วันเลยครับว้าวโอ้ยใจโอ้ยเขาประทับใจแน่เดินเข้าไปในศูนย์เศรษฐกิจใหม่นี่นะโอ้ก็ประธานที่ธรรมดาเนี่ยผู้ที่จะจัดงานเนี่ยพวกเราจะต้องไปตรวจประเทศนั้นๆยังตามไป3เขาไปปีที่แล้วมาหาผมพอไปดูศูนย์เศรษฐกิจเสร็จเขาบอกไม่ต้องคุยละไม่ต้องคุยละเรียบร้อยไม่ต้องเรียบร้อยไม่ต้องมาพูดเรื่องจบแค่นี้พอเขาบอกเป็นห่วงว่าใครไปทีหลังก็เหนื่อยจัดต่อจากเราเหนื่อยใช่ถูกแล้วมันต้องเปรียบเทียบแล้วไงว่าให้อยู่สู้กรุงเทพก็ได้ไหมสรุปครับสรุปคุณนรงศักดิ์คาดหวังว่าผลจากการประชุมใหญ่การระดมนักลงทุนจีนจากทั่วโลกมาครั้งนี้ 3,000 กว่าคนเนี่ยคาดหวังว่าจะได้อะไรบ้างประเทศไทยครับข้อที่1ยังไง5วันนี้ได้500ล้านแน่ใช่ไหมฮะข้อที่2นะฮะให้ชาวโลกเขารู้ว่าประเทศไทยพร้อมพร้อมที่จัดงานใหญ่นะฮะแล้วก็พร้อมที่จะให้มาลงทุนเพราะเราจะเปิดซีโชว์เขาว่าใน EC ใน BOI เรามีอะไรมั่งเราได้เชิญมาเป็นสปีกเกอร์หมดนะเขาทราบว่าไอ้ประเทศไทยนะเป็นประเทศที่มีความพร้อมพอควรนะคนมาลงทุนได้แล้วก็มีความก็บอกเขาแล้วประเทศไทยเรามีความมั่นคงนะครับข้อที่หนึ่งเรามั่นคงไม่รู้รัฐบาลจะเปลี่ยนยังไงหรือจะมาไงแล้วก็ยังมีความมั่นคงแล้วโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยเรามีคนจีนมากที่สุดในโลกมีคนเชื้อสายจีนมากเชื้อสายจีนใช่ของเรามากที่สุดจริงๆใช่ทั้งหัวเฉียวทั้งหัวอี้เนี่ยนะรวมกันเนี่ยครับเรารวมมากเราถือว่ามีเชื้อสายจีนเนี่ยคือเรามากที่สุดในโลกเราพูดได้ขนาดเลยแล้วคุณต้องเชื่อมั่นผมเลยคิดว่าเนี่ยจากไอ้ที่3ใส่5 4 5วันนี้เราได้ผลประโยชน์แล้วเรายังได้ว่าให้ทุกท่านเขารู้ว่าประเทศไทยเราพร้อมข้อที่3คือให้เขาทราบว่าคุณมาลงทุนประเทศไทยเนี่ยดีที่สุดนะฮะยังไงยังที่จะหยุดผมคิดว่าต้องนักลงทุนมาครึ่งขึ้นแน่นะแต่ให้วันนี้ให้ผมประเมินว่าเท่าไหร่ผมไม่ได้อาจจะเป็นหมื่นล้านหรือแสนล้านหรือมากกว่านั้นครับมาสักสองสามโรงงานใหญ่ๆเท่านั้นแหละก็เป็นแสนล้านครับหน้าที่อันนี้เราก็คาดหวังเท่านั้นแหละว่าให้ประเทศไทยเราได้สามทีอันนี้ส่งเนี่ยแล้วก็ให้เขารู้ว่าให้ชาวโลกรู้ว่าประเทศไทยพร้อมนะเราไม่ใช่การเมืองมีปัญหานะครับเรานิ่งพอนะคนมาได้เลยคนจะมาจัดการประชุมเวทีโลกที่นี่ก็ยังได้ใช่เลยที่เราพร้อมควรเราพร้อมใช่ไหมหน่วยงานรัฐบาลพร้อมผมไม่บอกว่าจะเนี่ยสองวันนี้ความกดดันสูงมากต้องรับเขาให้ดีที่สุดถูกต้องนี่ต้องชวนพรรคการเมืองที่กำลังตั้งรัฐบาลอยู่ไปบรีฟให้ที่ประชุมฟังหรือเปล่าว่าเนี่ยเราเรียบร้อยการเลือกตั้งเสร็จแล้วกำลังจะนำไปสู่การตั้งรัฐบาลอย่างราบรื่นเนี่ยที่ผมจะที่งองค่าไทยจีนเราเนี่ยเราใครมาเป็นรัฐบาลก็ได้ใช่เราสนับสนุนหมดถ้ารัฐบาลนั้นทำให้ประเทศชาติเราเจริญถูกต้องนะครับผมสนับสนุนใช่นะผมก็เราพูดตรงๆอ่ะพี่ใจใช่ไหมเราก็เป็นคนไทยเชื้อสายจีนคนหนึ่งเราก็อยากให้ประเทศไทยเจริญแน่นอนดีเลยครับขอบคุณมากคุณณรงค์ศักดิ์ที่ทำงานเพื่อประเทศไทยครั้งนี้งานใหญ่งานยักษ์แต่ก็ดูแล้วแน่นอนผมเชื่อว่าคนมาขนาดนี้แล้วเนี่ยประเทศไทยชื่อเสียงจะต้องดังก้องกังวานไปทั่วไม่เพียงแต่ประเทศที่มาเท่านั้นเองประเทศอื่นๆเนี่ยเขาก็ต้องเอ้ยประเทศไทยทําได้เว้ยทํายังไงวะเนี่ยผมเชื่อว่าก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีก็จะสร้างให้เกิดบรรยากาศของความคึกคักทางด้านธุรกิจเศรษฐกิจที่ต้องร่วมมือกันทั่วโลกประเทศไทยเป็นสะพานเชื่อมแล้วก็เป็นปลายทางสําหรับการลงทุนที่ดีด้วยขอบคุณนะครับคุณรงศักดิ์ขอโชคดีด้วย 2-3 วันนี้ครับงานหนักอย่างนี้แน่นอนขอโชคดีครับสวัสดีครับพี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับคุณวิกรมชัดเจนนะคุณรงศักดิ์นี่ให้รายละเอียดอย่างเต็มที่เลยคุณวิกรมมองว่าผลจากการ
ที่มีนักธุรกิจจีนโพ้นทะเลเนี่ยมากันมากมายเป็นประวัติการเนี่ยจะส่งผลยังไงต่อไปภาพลักษณ์ของไทยเราจะเป็นอย่างไรเขาจะกลับบ้านแล้วก็จะไปเล่าต่อยังไงครับผมคิดว่าตัวเลขที่จะเกิดการลงทุนในประเทศไทยเนี่ยอย่างกับปี2021 คนจีนลงทุนในอาเซียนเนี่ยประเทศไทยอยู่อันดับที่6เนี่ยผมก็ตกใจเหมือนกันนะนี่ทางกงสุลพาณิชย์จีนเนี่ยท่านมาคุยให้ฟังฉะนั้นวันนี้ผมว่าเป็นการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือความเข้าใจความมั่นใจเพราะว่าคุณณรงค์ศักดิ์เนี่ยพูดได้ดีมากนะฮะที่ว่าไม่ว่าจะรัฐบาลไหนนะฮะเข้ามาบริหารประเทศเนี่ยล้วนแต่ที่จะสนับสนุนการลงทุนการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งสิ้นนะฮะและอีกอันหนึ่งก็การที่มีการประชุมนะฮะครั้งนี้เนี่ยก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าเรื่องการแพทย์ของเราเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยถือว่าดีมากใช่มันเหลือเชื่อนะผมก็พอดีไปเข้าใจเรื่องของเขาเรียกว่าทัวร์การแพทย์ในโลกเนี่ยในโลกเนี่ยประเทศไทยอยู่ในอันดับ2นะของโลกนะต่อจากอเมริกาครับเมื่อปี2ปีก่อนนั้นเนี่ยอันดับ2ของโลกนี่คือเกาหลีแต่วันนี้ไทยขึ้นมาเป็นอันดับ2ก็ไม่ห่างจากเกาหลีเท่าไหร่แต่อันดับ2กับอันดับ1นี่ห่างกันหลายช่วงตัวเลยเพราะอเมริกาเนี่ยเขามีเทคโนโลยีสูงฉะนั้นคนเนี่ยนะก็ไปอเมริกาเพื่อไปรักษานะฮะสุขภาพอะไรก็แล้วแต่วันนี้คุณณรงค์ศักดิ์ก็พูดบอกว่าเนี่ยเขาไม่กลัวโควิดอ่ะเพราะว่าสิ่งที่ประเทศไทยปราบโควิดได้ดีก็คือการแพทย์แล้วแกก็มั่นใจนะถ้าเกิดทำไปแล้วปรากฏว่าโควิดระบาดอีกเนี่ย แกก็ใช้ออนไลน์ออนไลน์2มีแผน2สำรองแล้วที่สำคัญคือก็แกวิ่งไปประเทศจีนเนี่ย40วันเนี่ย6เที่ยวอ่ะเห็นไหมแกก็ถือว่ากินนอนอยู่บนเครื่องบิน อยู่ในประเทศจีนเลยนะแกทุ่มเทนะแล้วก็เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์นะแล้วเป็นคนที่ถือว่า 3,000 กว่าคนเนี่ยการบริหารเนี่ยโอ้โหนี่เรื่องของการทำไมรับส่งเข้าโรงแรมจัดโปรแกรมนะแล้วก็จัดรายการอะไรต่ออะไรนี่อันนี้ถือว่าโอ้อันนี้ถือว่าเรียกว่าต้องมีทีมงานแล้วลำพังทีมหอการค้าไทยจีนตรงเนี้ยโอ้คนไม่พอไม่พอนะไม่พอแล้วความสามารถก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นฉะนั้นคุณณรงค์ศักดิ์จะต้องไปเหมือนเท้าวลีวราชเนี่ยหาคนนั้นหาคนนี้ลากเข้ามามาช่วยกันตัดเค้กเนี่ยเพราะว่าถึงว่าที่แกมีเวลานิดนึงเนี่ยที่มาคุยกับรายการเราเนี่ยก็ถือว่าเก่งมากคุณดื้อใจไปหาแกเจอเพราะว่าแกบอกว่าแกยุ่งมากผมบอกมาร่วมรายการสดกับเรากับคุณพิกรมแกบอกว่าแม่นี่ครับผมต้องไปรับแขกเนี่ยเป็นพันเลยครับวันนี้ผมบอกกระจายฉะนั้นผมอยู่ในรถใช่ไหมประมาณนี้ขอคุยกันหน่อยแล้วผมจะไปให้คุณวิกรมฟังเลยจะได้คอมเมนต์ต่อแกก็แฮปปี้ครับแกก็อยากที่จะสื่อสารแต่ว่าผมฟังดูแล้วมีความหวังตรงที่ว่าทางธุรกิจจีนจากจีนเองแผ่นดินใหญ่มาตั้งเป็นพันเนี่ยนะแล้วก็เขาก็มีแผนที่มาลงทุนในธุรกิจใหม่ๆด้วยนะเช่น EV ใช่ไหมแล้วหวังว่า EEC เนี่ยก็จะไปคุณพิกรมในฐานะที่รู้จักนักธุรกิจนักลงทุนจีนญี่ปุ่นทั่วโลกที่มาอยู่ในอมตะเนี่ยมองไอ้คลื่นลูกนี้มันจะมีผลส่งต่อไปยังไงมันมีสัก3อันนะคุณวิชัยผมว่าอันแรกเลยเนี่ยคงจะเป็นเรื่องของคำว่าใช้ EEC ที่เราสร้างมาตั้งหลายปีแล้วนะให้เกิดเป็นประโยชน์เพราะว่าความพร้อมของ EEC เนี่ยถือว่าดีที่สุดในประเทศไทยจะเอาเรื่องสนามบินก็มีไม่ว่าจะสนามบินอู่ตะเภาซึ่งเป็นสนามบินเก่าอยู่ใน EEC เลยก็มีนะฮะหรือจะสนามบินใหม่นะฮะอยู่ที่สุวรรณภูมิเป็นสนามบินอินเตอร์ก็มีแต่เป็นท่าเรือน้ำลึกที่ตอนนี้เขาก็ขยับขยายกันนะฮะดีแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือพลังงานทั้งหมดเนี่ยใช่มันผลิตอยู่ใน
EEC หมดเลยแล้วสำคัญมากไปกว่านั้นนะ EEC ของเราเนี่ยมันอยู่ในหุบถ้าเกิดเรามองแผนที่ประเทศไทยใช่ไหมคุณวิชัยเราจะเป็นเหมือนตัว U อ่ะนะก้นตรงกลางของตัว U นี่คือกรุงเทพปากน้ำนะฮะและชลบุรีระยองเนี่ยก็อยู่ทางขวาใช่ไหมฮะทางขวาเนี่ยถูกป้องโดยเขมรใช่แล้วก็เวียดนามใต้ฉะนั้นไต้ฝุ่นจะเข้ามาเนี่ยไม่มีทางเข้ามาเลยเราจำได้ไหมว่าตอนสมัยเราเด็กๆเนี่ยเราจะเจอไต้ฝุ่นอยู่ครั้งหนึ่งที่แหลมตะลุงพุกใช่ใช่เห็นไหมตอนนั้นแย่เลยเพราะทำไมเพราะตรงนั้นเป็นทะเลเปิดหลังจากชุมพรลงไปเนี่ยเป็นทะเลเปิดใช่แต่ระยองขึ้นมาเนี่ยเป็นทะเลทำไมที่มันเป็นอ่าวฉะนั้นเรื่องพวกเนี้ยเราปลอดภัยและที่สำคัญที่สุดเนี่ยตอนผมตั้งนิคมใหม่ๆนะผมได้ไปดูเรื่องของพื้นที่ของแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวประเทศไทยเนี่ยมาจากเสฉวนแล้วก็มาขนานมากับเทือกเขาตะเนาสีนะตั้งแต่ตอนเหนือลงไปถึงที่ระนองฉะนั้นตรงนั้นน่ะเป็นโซนของแผ่นดินไหวแต่ EEC เนี่ยไม่มีเลยไม่มี EEC เนี่ยพอมาถึงกรุงเทพปั๊บเนี่ยนะก็จะหายไปเลยเราจะไม่เคยได้ยินเลยว่ามีแผ่นดินไหวที่กรุงเทพแล้วจะมีแผ่นดินไหวที่ชลบุรีระยองไม่มีเลยไม่มีเลยนะในสถิติของเราไม่มีฉะนั้นผมเนี่ยตอนก่อนที่จะเลือกตั้งนิคมเนี่ยผมก็ไปดูแผนที่ตรงนี้เพราะว่าผมอยู่ในไต้หวันเนี่ยโอ้โหมันเจอแผ่นดินไหวเรื่อยผมกลัวแผ่นดินไหวฉะนั้นเห็นไหมว่าเรา EEC เนี่ยมีนโยบายแผนพัฒนาประเทศที่7ของประเทศไทยเนี่ยโฟกัสไปทางสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเลยเห็นไหมฉะนั้นวันนี้ทางคุณณรงค์ศักดิ์บอกว่าอ้าวเอา EEC มาเนี่ยถือว่าถูกต้องแล้วเพราะว่าความพร้อมความปลอดภัยความสะดวกของ EEC เนี่ยถือว่ามีเยอะเลยทีเดียวนะฮะฉะนั้นการที่จีนมาเนี่ยมันก็จะมาเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจใหม่ๆเมื่อสักครู่คุณวิกรมบอกมี 2-3 ประเด็นเนี่ยมองต่อไปยังไงก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือความสำเร็จคือวันนี้มันอย่างนี้เมื่อกี้นี่คือความพร้อมของว่าทำไมต้องเลือก EEC อีกอันหนึ่งก็คือผลงานวันนี้นะคนจีนที่มาอยู่ในเมืองไทยเมื่อกี้คุณรงศักดิ์ก็พูดอยู่แล้วว่า มีคนจีนเยอะที่สุดในโลกเอ๊ะถามว่าทำไมคนจีนต้องมาอยู่ในประเทศไทยเยอะที่สุดในโลกในเมื่อเขาก็ไปทางพ้นทะเลเมื่อ500ปีที่แล้วก็เป็นเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยคนจีนอยู่แล้วสบายใจคนจีนนอนกลางคืนนอนหลับสบายไม่ต้องกังวลจะมีเรื่องความเชื้อชาติเรื่องมีเรื่องของความขัดแย้งใช่ในประเทศไทยเนี่ยผมว่าเราเมื่อก่อนเนี่ยมีผู้นำคนหนึ่งบอกว่าคนอยู่นอกเมืองกับคนในเมืองเขาก็ไปตีความหมายว่าเอ้าแล้วอย่างนี้ไปแยกหรือเปล่าว่าเป็นคนจีนกับคนไทยโอ้โหอันนั้นเป็นเรื่องเลยเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่มีการแบ่งแยกเลยนะคนจีนคนไทยถูกต้องไหมใช่ใช่จะเป็นแขกแขกเนี่ยเขาก็ชี้ก็ตัวเขาเองก็บอกเฮ้ยไอ้คนไทยนะขณะที่อียังโพกหัวอยู่อ่ะเพราะว่าทำไมเขาไม่แบ่งแยกเลยจะเป็นฝรั่งนะเอาดูนามสกุลบุญนาคนี่มาจากไหนอ่ะเออตอนนี้เป็นคนไทยหมดใช่ไหมหรืออย่างผมเนี่ยตอนนี้นามสกุลกรมดิษฐ์โอ้โหไทยหลาเลยนะแต่หน้านี่ตีมากใช่ไหม เราไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งเลยที่จะเป็นการแบ่งแยกฉะนั้นตรงเนี้ยนะฮะผมว่าสิ่งที่ประเทศไทยมีก็คือประวัติศาสตร์แล้วก็สังคมตรงนี้ทำให้คนจีนเนี่ย อยู่ในประเทศไทยสบายใจแล้วก็ประสบความสำเร็จอีกอันนึงมันเป็นเรื่องที่อันนี้โดยธรรมชาติเขาเรียกว่าภูมิศาสตร์ครับประเทศไทยเนี่ยเราอาจจะไม่มีน้ำมันนะแต่เราไม่มีแผ่นดินไหวเราไม่มีไต้ฝุ่นเข้าความเสียหายน้อยแต่สิ่งหนึ่งที่เรามีคือภูมิศาสตร์ครับถ้าเกิดว่าทุกคนฟังผมพูด3ข้อเนี่ยถ้าเห็นด้วยกฎ1ไม่เห็นด้วยกฎ2ภูมิศาสตร์คือหมายความว่าวันนี้ลองดูรถไฟจีนสิครับแล้วก็ไฮเวย์จีนเนี่ยถ้าจะประเทศจีนลงไปสู่อาเซียนเนี่ยเห็นไหมต้องผ่านกรุงเทพป่ะเห็นไหม
ไม่ไปวิ่งไปที่อื่นเนี่ยก็ลงทะเลใช่แล้วก็อันที่สองคือนอกจากผ่านกรุงเทพจากเหนือลงใต้แล้วเนี่ยคุณวิชัยลองเอาวงเวียนกลางดูสิในระยะรัศมีบิน1ชั่วโมงเนี่ยเอาวงเวียนจิ้มอยู่ที่สุวรรณภูมิบินออกไปเนี่ย1ชั่วโมงเนี่ยจะถึงเมืองหลวงของประเทศข้างๆเราเกือบหมดเลยใช่ใช่2ชั่วโมงก็ไปถึงหมดเลยเห็นไหมในอาเซียนฉะนั้นเท่ากับว่าชั่วโมงบินเนี่ยจะไปซ้ายไปขวาไปอะไรทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางเมื่อก่อนเนี่ยทางด้านสิงคโปร์เขาก็จะแบบพัฒนาเร็วกว่าครับด้วยเรื่องของทางด้านสิทธิประโยชน์เงื่อนไขต่างๆคนก็ไปตั้งสำนักงานใหญ่กันที่สิงคโปร์แต่ตอนเนี้ยคนเราเนี่ยเขาจะเริ่มย้ายมาที่กรุงเทพละเพราะว่าไปการเดินทางไงเราเนี่ยเอาอย่างที่ผมขีดเป็นวงเวียนเนี่ยเราก็จะสะดวกกว่าสิงคโปร์ใช่ใช่เห็นไหมฮะฉะนั้น3อย่างเนี่ยวันนี้ผมก็คิดว่าคุณณรงค์ศักดิ์เขาเอาจุดของประเทศไทยที่มีจุดดีเห็นไหมฮะว่าเป็นอย่างเงี้ยมาทำให้ประเทศไทยเนี่ยเกิดความน่าสนใจกลับมาแล้วผมก็เชื่อว่าเดิมทีปี2021เนี่ยเราอยู่อันดับที่6นะฮะของประเทศจีนที่ไปลงทุนในอาเซียนเนี่ยผมว่าจะกลับมาเป็นระดับต้นๆ นะครับครับดังนั้นถ้าเราเห็นคลื่นของนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะจีนนี่เข้ามาเนี่ยกฎกติกา BOI เงื่อนไขต่างๆที่ยังเป็นอุปสรรคเนี่ยเขาก็ต้องมาร้องเรียนแน่นะเข้ามาแล้วก็ต้องถามโน่นว่าเนี่ยกติกาเป็นยังไงเรื่องเป็นยังไงเรื่องซื้อที่เป็นยังไงเรื่องการยื่นใบอนุญาตโรงงานเป็นยังไงเนี่ยซึ่งคุณวิกรมคุ้นเคยดีแหละเพราะว่าลูกค้าที่มาอยู่ในอมตะก็จะต้องถามคุณวิกรมตลอดเวลาแต่ว่าเมื่อมันคลื่นมากันใหญ่ขนาดนี้ถ้าเราไม่ปรับระบบของเรากลไกของเรารับไม่ทันนะถ้าเราไม่ทันเขาก็เข้าคิวยาวเขาก็ไม่มานะคุณวิกรมคือเลขาธิการใหม่คนเนี้ยชื่อคุณนฤทธิ์เนี่ยนะจะเป็นลูกหม้อืมแล้วตอนนี้อายุยังหนุ่มป๋อเลยนะแกเนี่ยทำงานอยู่ POI มาตั้งแต่หนุ่มเลยแล้ววันนี้ก็ยังหนุ่มผมว่าคุณนฤทธิ์เนี่ยเป็นเลขา BOI ที่มีความคล่องตัวที่สุดคนหนึ่งแล้วพูดอะไรแกก็รู้หมดเลยตลกจะพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยแกต่อได้เลยอ่ะนะผมก็เพิ่งเจอคุณนฤทธิ์เมื่อคืนนี้เองอ๋อเหรอเจอครั้งแรกที่งานของอาซาฮิกลาสนะฮะผมฟังคุณนฤทธิ์ขึ้นไปพูดบนฟลอร์แล้วผมโอ้คุณนฤทธิ์นี่พูดเป็นฉากแล้วก็พูดในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกที่บอกว่า VOI เนี่ยเขามี one stop service มาหาเขาเนี่ยเขาก็จะทำแล้ววันนี้ก็ต้องเห็นใจ BOI นะว่าในเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ย BOI จะไปเข้าใจแล้วก็จะไปตอบได้ว่าให้ไม่ให้ดีไม่ดีอะไรอะไรโอ้โหเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้ผมฟังแล้วผมยังงงเลยครับฉะนั้นเขามีทีมงานที่ดีคุณนฤทธิ์นี่ก็เป็นคนที่ถือว่าเข้าใจแล้วก็ปรับตัวได้ดีมากฉะนั้นวันนี้ผมก็เชื่อว่า BOI เนี่ยสามารถที่จะรับนะฮะบอยันน่ะมีอะไรใบที่ใครจะมาลงทุนเนี่ยคุณนฤทธิ์แกให้กรอกฟอร์มมีที่ปรึกษามีคนทำงานได้เต็มที่ผมว่าน่าจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งของ BOI นะฉะนั้นผมก็เลยมั่นใจว่าวันเนี้ยงวดเนี้ยทางด้านของนักลงทุนจีนมาเนี่ยนะแล้วเขาก็มีติดต่อกันนะมีการติดต่อมีอะไรกันเนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้นะพวกการทำเรื่องซูมเอ่ยการเรื่องที่จะมาช่วยสนับสนุนเอ่ยเนี่ยครับว่าทาง BOI ตอนนี้ทำได้ดีมากๆเลยครับครับแต่ว่าแน่นอนนักธุรกิจจีนโพ้นทะเลก็มองไปที่เวียดนามด้วยมองไปที่อินโดนีเซียด้วยมองไปที่สิงคโปร์ด้วยใช่ไหมครับเขาอาจจะชอบไทยอาหารอร่อยผู้คนเป็นมิตรแต่ว่าท้ายที่สุดเขาก็จะต้องดูว่าแล้วฉันมาลงทุนฉันจะได้คืนกำไรยังไงฉันจะได้ประโยชน์ยังไงด้วยนี่คือหัวใจใช่ไหมสำหรับนักลงทุนคือวันนี้ถ้าเราไปดูเนี่ยเราจะไปดูว่าความสำเร็จของการลงทุนเนี่ยเราอาจจะต้องมาคุยกันว่าเอ้ยใน10ปี20ปี30ปีย้อนหลังนะย้อนหลังอะว่าเอ๊ะการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทยเนี่ยประสบความสำเร็จหรื
เรียกว่ามากน้อยขนาดไหนเนี่ยอือฮึมันมีอยู่สักสองสามเรื่องนะคุณสุอชืัยออือฮึเรื่องแรกเลยเนี่ยสิทธิประโยชน์หรืออะไรที่เป็นนะการรับปากรับคําจากรัฐบาลให้กับนักลงทุนไปแล้วเนี่ยทีค่รับผ่านมาเนี่ยเราไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนเลยอืไม่มใช่บอกเอ้ยว่าให้หรือเท่านั้นปีถึงเวลานี่ชักดาบอืมอะไรเงี้ยไม่มีไม่ได้ประเทศไทยในเรื่องของตรงนี้เนี่ยผมว่าไอ้เรื่องชักดาบตรงเนี้ยเราต่างกับประเทศอื่นนะมีบางปอระืเทศมอืที่มทําไปแล้วอีก็จะหาไอ้ตรงนั้นมาเสียบหาตรงนี้มาใส่อืไอ้ตรงเนมี้ยประเทศไทยข้อที่หนึ่งไม่มีอืมข้อที่สองเนี่ยผมมองว่าวันนี้เนี่ยคนเอาว่างี้ดีกว่าเอาคนญี่ปุ่นที่ลงทุนในประเทศไทยมากที่สุดนะโอ้ประสบความสำเร็จเนี่ยถ้าเกิดในนิคมผมนะถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างน้อย98-99%น่ะเอออืสูงขนาดนี้เลยเห็นไหมเอาถ้าเป็นคนจีนน่ะเป็นคนจีนเนี่ยผมว่าอย่างน้อยก็96-97%ขึ้นไปอย่างกับคนจีนเนี่ยอย่างกับในนิคมอมตะเนี่ยเรามีคนจีนลงทุนอยู่ตอนนี้222โรงจีนแผ่นดินใหญ่นะถ้าถือเป็นนิคมอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยอมตะเนี่ยกลายเป็นนิคมอุตสาหกรรมจีนที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่มีที่ไหนที่มีนะแบบว่าโรงงานมาอยู่ในที่เดียวกันมากถึง200กว่าโรงงานแล้วมีประชากรอยู่ประมาณ6,000คนแล้วอยู่กันอย่างสงบอยู่กันอย่างทำไมทำงานทำการไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเรามีระบบที่ในประเทศไทยเนี่ยเราทำคือเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่า one stop service เนี่ยเมื่อกี้อย่างบอกว่า BOI เอ่ยการนิคมแห่งประเทศไทยเอ่ยแค่สองอันเนี่ยนะก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยเขาไม่ต้องกังวลละเพราะว่าการนิคมเนี่ยเขาก็จะดูแลเรื่องถี่ดินระบบสาธารณูปโภคให้ใบอนุญาตต่างๆในการที่จะก่อสร้างแล้วก็ผลิตส่วนทางด้าน BOI เนี่ยก็ให้สิทธิประโยชน์เห็นไหมฮะฉะนั้นสองอันนี้รวมกันแล้ววันนี้ก็มีนิคมตั้งเยอะเลยนะที่เขาก็อยู่ภายใต้การนิคมก็มาร่วมกันฉะนั้นทำงานด้วยกันเป็นทีมแบบอย่างเนี้ยนะฮะแล้วรวมกับทางปัจจุบันนี้ทางหอการค้าไทยจีนก็มีทำไมมีคณะมาอย่างเนี้ยก็มาร่วมมือกันนะฮะครับการทำงานอันนี้ผมว่านักลงทุนจะมีความทำไมมั่นใจแล้วก็พอใจในงานที่จะลงทุนในประเทศไทยนะครับครับแต่เราก็อาจจะมีประเด็นอยู่นิดนึงครับเกี่ยวกับเรื่องเสถียรภาพนะฮะของการเมืองไอ้ของเรานี่มันอยู่ในระบบเสรีภาพใช่ไหมใช่ใครคิดอะไรพูดอะไรก็พูดได้อย่างเสรีนะฮะตรงเนี้ยอาจจะทำให้ประเทศที่เขาอยู่ในระบบคอมมิวนิสต์หรืออยู่ในระบบที่ทำไมอ่ะเขานิ่งอ่ะเขาอาจจะดูแล้วอาจจะไม่สบายใจแต่เมื่อกี้คุณรงศักดิ์ก็พูดบอกว่ารัฐบาลไหนมาเนี่ยหอการค้าเขาก็ยินดีร่วมมือและที่สำคัญที่สุดคือว่าเมื่อกี้ที่ผมพูดไงว่ารัฐบาลไทยเนี่ยมีสัญญาอะไรไว้เขาก็จะทำตามสัญญาและถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะวันนี้ถ้าเรามาถามดูนะว่าประเทศไทยเนี่ยมีรัฐประหารทั้งหมดกี่ครั้งละตั้งแต่80-90ปีตั้งแต่มีปฏิวัติใช่ไหมใช่มีตั้ง10กว่าครั้งเยอะเลยเนี่ยถามว่าใน10กว่าครั้งเนี่ยมีรัฐประหารอะไรขึ้นมาปั๊บเขามายุ่งกับธุรกิจไหมไม่มีนะไม่มีลวกธุรกิจเขาอยู่ที่ EEC ใช่ไหมเนี่ยผมว่าที่จริงนะถ้ามีอะไรเนี่ยที่มันเป็นรัฐประหารเนี่ยเลยออฟฟิศผมไปนะจากเพชรบุรีตัดใหม่ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับถ้ามีก็ประท้วงอะไรก็มาแค่ลำกำแหงนอกจากนี้ไปก็จะไม่มีฝ่ายการผลิตนะอุตสาหกรรมต่างๆไปอยู่ในอีสเทิร์นซีบอร์ดก็จะไม่เกี่ยวเลยครับทั้งสนามบินทั้งท่าเรือน้ำลึกทั้งนี้เขาก็ทำแล้วก็ส่งออกนำเข้าจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของการเมืองหนึ่งการเมืองเราไม่แตะนะไม่แตะเรื่องของธุรกิจเลยสองเนี่ยนะคนที่เขาอยู่ทำธุรกิจเลยเขาก็ทำไปตามปกติฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยมีประวัติศาสตร์ทำให้ชาวบ้านเขาเกิดความเข้าใจและก็มั่นใจ uh-huh. นะแค่นั้นน่ะผมก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นแล้วผมก็เชื่อว่าเมื่อกี้ที่พูดอ่ะบอกว่าวันนี้มีผู้ใหญ่ผู้นำจากประเทศจีนมาเยอะตอนนี้ประเทศจีนกำลังต้องการที่จะ
ทำไมโรงงานในประเทศจีนไม่ว่าจะเป็นโรงงานจีนไต้หวันเกาหลีญี่ปุ่นหรือยุโรปอเมริกาวันนี้เขาได้รับแรงกดดันจากอเมริกาใช่ใช่ไหมเรื่องภาษีใช่ไหมเนี่ยเฮียทรัมป์อีกก็ไปขึ้นไปจาก 10% เป็น 25% คราวนี้มันก็จากพ้นเขาก็ต้องจ่ายภาษีมากฉะนั้นตอนนี้คนจีนก็ออกบวกกับลุงโจมาเนี่ยลุงแกก็บอกเฮ้ยหรืออย่าไปอยู่ในเมืองจีนหรือกลับบ้านมาฉะนั้นวันนี้โรงงานนะต่างๆไม่ใช่โรงงานจีนอย่างเดียวเนี่ยก็ต้องออกมาคราวนี้พอออกมาเนี่ยคุณณรงค์ศักดิ์กำลังชวนคนจีนมาอ๋อคนจีนนี่กลับไปนี่ก็เอาข่าวอันนี้ไปวางแผนกันจะมาประเทศไทยอีกเยอะเลยครับเลยแล้วก็จังหวะก็กำลังบอกว่าเรากำลังจะได้รัฐบาลใหม่มาก็ต้องถือว่าเป็นรัฐบาลใหม่ที่มีโอกาสเลยนะจีนมากันขนาดนี้ก็ต้องพยายามให้มีนโยบายที่ชัดเจนต้อนรับยังไงนโยบายต่างๆนานาที่จะให้เขาอุ่นใจเนี่ยนะดังนั้นรัฐบาลใหม่ควรจะทำอย่างไรครับกับการลงทุนของจีนโพ้นทะเลครั้งนี้ด้วยครับคุณมิกรมอันแรกเนี่ยผมว่าคุณพิธาอาจจะไปฝึกร้องเพลงจีนนะ คุณพิธานี่ไม่รู้อีกระแซ่ลิ้มนี่ นี่ลิ้มก็ออกแล้วว่าอีก็ต้องโชว์เอ้ยวัวนี่นะเรียกว่าพูดภาษาจีนออกสักขีดคำแล้วก็ไปร้องเพลงจีนนะจินเทียนปู่หุยเจียอะไรก็ว่าไปสมมุตินะผมว่าอันนั้นเนี่ยก็ผมว่าคนจีนเนี่ยมองคนไทยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยยังบางคนนี่ก็เปลี่ยนแล้วนะลิมยุนยังอยู่นี่ใช่ไหมยังอยู่นี่ผมนี่เปลี่ยนไปแล้วเป็นกรมบัณฑิตแล้วเนี่ยกรมบัณฑิตไปแล้วแต่เขาก็จะมองเลยว่าโอ้นี่คนจีนในเมืองไทยเยอะแล้วก็คุยกันรู้เรื่องในความคิดนะฉะนั้นตรงเนี้ยครับผมคิดว่าเป็นจุดขายที่ประเทศไทยนะรัฐบาลไทยงวดเนี้ยมีอย่างพื้นฐานก็คือว่าที่นายกนี่โหนะตีจ๋าเลยแซ่ลิ้มเลยแล้วก็โงเฮงอีกใช่ไหมอันที่สองเนี่ยผมว่าสร้างนโยบายใหม่นโยบายแบบวิโดโดเอาวิโดโดแบบไหนแนะนำรัฐบาลใหม่เขาหน่อยจะเป็นนายกจะเป็นพิธาหรือจะเป็นเศรษฐาหรือจะเป็นคุณอุ้งอิงก็ตามใช่ไหมเราก็มองว่าคนเนี้ยรัฐบาลเนี้ยถ้าขึ้นมาปั๊บสร้างรัฐบาลใหม่เอาแบบวิโดโดเลยเอายังไงวิโดโดเนี่ยอีเป็นนักธุรกิจอีก็มามองว่าเอออันนี้จะทำยังไงให้อินโดนีเซียเนี่ยเกิดแรงดึงดูดหรือแรงกระเพื่อมก็คือนโยบายการลงทุนวิโดโดเนี่ยขึ้นมาปุ๊บอีก็ตั้งนโยบายการลงทุนนะให้สิทธิประโยชน์นะเป็น22 ปีประเทศไทยเรานี่มากสุดก็8 ปีใช่ไหมแล้วก็อาจจะมีดิสคาวอีก 50% 5ปีเห็นไหมเรา13 ปีแล้วยังดิสคาวของเขาเนี่ยเอาเลยให้22 ปีพอ22 ปีวิโดโดมาบอกว่าอ้วมีนโยบายที่จะทำไมเอ่ยสนับสนุนนะนักลงทุนต่างประเทศแต่เราต้องเน้นเอ้ยไอ้เรื่องใช้แรงงานสูงอ้วใหม่อ่ะนะแรงงานไทยอ้วไม่ไหวแล้วอ่ะอันที่สองหรืออย่าเอาของที่มีมลพิษมลภาวะนะอันที่สามขอให้เป็นไฮเทคได้ไหมนะอันที่สี่ถ้าเกิดว่าเป็นเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่นะเป็นพวกของที่อย่างกับพวกAI เอ่ยนะหรือไอ้พวกของที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆอ้วจะให้หรือพิเศษคราวนี้จากไอ้ที่เราเนี่ยมาเปรียบเทียบกับทางอินโดแล้วเราห่างกับเขาหลายชั่วตัวเลยใช่เราก็มาเพิ่มการเพิ่มไอ้ตรงเนี้ยถามว่ารัฐบาลต้องมีงบลงทุนไหมคุณธุชัยไม่ต้องเลยใช่ไหมเพียงแต่ผ่านครม.นะแล้วก็มาสรุปกันว่าเอางี้ฉันอาจจะให้20 ปีได้ไหมหรือ25 ปีสมมติเอาว่าอินโดให้22ฉันเกทับเป็น25 ปีแต่นะ25 ปีนี่หรือจะต้องเป็นนวัตกรรมใหม่ใช่หรือจะต้องไม่มีมลภาวะหรือจะต้องไม่ใช้แรงงานสูงใช่เขาบอกเอ้าเฮ้ยเราลืมมีความสามารถเรื่องคนไ
แล้วบอกไม่เป็นไรใน5ปีแรกอั้วให้หรือนำเข้าแรงงานนะที่มีความสามารถสูงนำเข้ามาเลยแล้วอั้วจะให้เรียกว่า personal income tax อะภาษีนิติบุคคลให้รื้อเต็มที่เลยเห็นไหมอย่างนี้แค่แบบดีปั๊บเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าคุณณรงค์ศักดิ์ไปชวนคนมาเนี่ยนะแล้วเห็นประเทศไทยมีนโยบายแบบนี้โอ้โหเข้าล็อกเลยไหมใช่เข้าล็อกแล้วก็เรียกว่าจังหวะเหมาะเจาะเลยครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าโอ้วันนี้คนสนใจโอ้วันนี้รัฐบาลให้นะเป็นของขวัญเลยบอกเอาแหละอัวเนี่ยอยากจะสนับสนุนสักเวลา5ปีไม่ใช่ให้ตลอดไป5ปีเนี่ยว่าให้รื้อสมมุติว่า25ปีนะแต่ต้องมีเงื่อนไขอย่างที่ผมว่าเมื่อกี้นะแล้วต้องนะลงทุนในนะบริเวณที่เราอยากจะกำหนดไว้ให้เพราะเราต้องการให้มันเติบโตให้มันนะมีความพัฒนานะอย่างเงี้ยเข้าไปปั๊บเนี่ยโอ้โหผมว่ามันจะเปลี่ยนใช่ไหมมันก็จะเกิดทำไมอ่ะวิดโดโดสองอ่ะใช่ใช่เห็นไหมครับวิดโดโดเขาประกาศอันนี้ออกไปแล้วไม่พอคนที่ไปนายกเนี่ยจะต้องไปเคาะประตูดอูอย่างวิดโดโดเนี่ยต้องไปเองต้องไปเองผมเห็นอีลอนมัสนั่งคุยเลยอีลอนมัสผมเห็นนี่นะนายกอินเดียโมดีเพิ่งไปอเมริกานะเจอพวกบรรดานักลงอีลอนมัสเจอ Elon Musk เจอนักวิเคราะห์ลงทุนต่างๆเขาเจอหมดเลยนะโมดีอ่ะเขาไปเจอก่อนไปวอชิงตันนะเขาไปนิวยอร์กใช่ใช่ตอนเจอไบเดนเนี่ยเขาเจอนักธุรกิจใช่ไหมเขาไม่ได้บอกว่าโอ้ไม่ได้นะเราต้องเจอผู้ใหญ่ก่อนแล้วก็ค่อยเจอธุรกิจทีหลังเขาไม่สนใจเรื่องพิธีกรรมทางการทูตเลยนะเขาอย่างนี้เขาไปเก็บข้อมูลก่อนแล้วไปฟังซิว่าไอ้พวกเนี่ยเขามีปัญหาอะไรแล้วเขาเอาปัญหาเนี่ยไปคุยกับลุงโจเพื่อให้ลุงโจเนี่ยนะเปิดประตูหน่อยเพราะลุงโจเขาก็ชอบอยู่แล้วว่าเอ้ยหรือถอนออกจากจีนได้ไหมนะหรือไม่กลับมาบ้านก็ไปอินเดียก็ได้วะไปประเทศอื่นก็ได้ฉะนั้นก็เข้าล็อกวันนี้เนี่ยโมดีก็ก๊อปจากอะไรเอ่ยลีมหาเดนะวิโดโดเห็นไหมคุณวิชัยจำได้ไหมว่า3 4 5คนเนี่ยพวกนี้นะเขาสนใจเรื่องนักธุรกิจใช่เห็นไหมเขาอย่างกับมหาเดเนี่ยคุยอยู่กับทางบิลเกตเห็นไหมฮะใช่ถ้าบิลเกตมาโอ้โหเปลี่ยนเลยเห็นไหมอีลอนมัสก์บอกว่าไปที่อินโดคนก็มองอินโดล่ะแล้วอินโดเนี่ยได้โฆษณาฟรีใช่ไหมเอ้าวันนี้นะอินเดียบอกว่าโอ้นี่โรงงานของเทสลาอาจจะมาทำอันนี้เพราะตลาดอินเดียก็มีใหญ่แล้วก็ทำเสร็จก็ขายในภูมิภาคอินเดียเนี่ยแอฟริกาเอ่ยมาเอเชียทางเอเชียใต้ใช่ไหมอันนี้ก็ถือว่าโมดีนี่เขาจับเส้นถูกเพื่อที่จะทำเรื่องเศรษฐกิจใช่ฉะนั้นผู้นำใหม่เราก็ต้องมองเศรษฐกิจผมถามคุณวิชัยที่ประเทศไทยถ้าเกิด GDP โต 5-7% ไปเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะโตไปแบบนี้อีก3ปี5ปีเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าขอทานเราจะมีปริมาตรลดลงไหมแน่นอนใช่ป่ะนักฉกชิงวิ่งแล้วขโมยอะไรต่ออะไรต่างๆมันก็จะลดลงไหมถ้าเกิดโตแบบนี้ไป10ปีล่ะไป 7% 10ปีเนี่ยโอ้โหประเทศไทยเนี่ยจะกลายเป็นทำไมล่ะเออเนี่ยเศรษฐกิจจะขึ้นมาเลยฉะนั้นวันเนี้ยเราต้องทำไมมุ่งแต่เรื่องเศรษฐกิจนะพอเศรษฐกิจดีนะคนก็จะไม่ขัดแย้งกันละแล้วทุกอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงเองดูอย่างกับวิดโดโดคุณวิชัยเห็นไหมเทอมหนึ่งไปเนี่ยเป็นช่วงแรกๆที่เขาจะต้องทำไมเอ่ยทำให้ทุกอย่างนิ่งแล้วหลังจากนิ่งเสร็จเขาก็โตขึ้นเป็นนะอย่างกับเครื่องบินเทคออฟเลยไหมใช่ใช่มาถึงนั้นวันนี้นี่เขาสามารถมีเงินที่จะไปย้ายเมืองหลวงได้อ่ะหนึ่งล้านล้านเหรียญเนี่ยไปเอาเงินมาจากไหนอ่ะเห็นไหมฉะนั้นผมคิดว่าประเทศไทยเราเนี่ยมาปรับนิดหน่อยปรับอยู่แค่ตรงนี้แล้วมุ่งไปแต่เรื่องเศรษฐกิจเพื่อต้อนรับเนี่ยคณะจีนนะที่คุณณรงค์ศักดิ์อุตสาห์เนี่ยบินนะ6เที่ยวนะในเวลา40วันนะไปประเทศจีนเนี่ยแกนี่จะกินทั้งนอนอยู่บนเครื่องบินแต่นั้นน่ะถูกต้องใช่ไหมแก
แกลุยเต็มที่แล้วก็ผลงานที่ออกมาก็ต้องถือว่าน่าชื่นชมทีเดียวนะครับเออเอาคุณณรงค์ศักดิ์เนี่ยต่อไปเนี่ยเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนจากประเทศจีนคนจีนเอาให้แกนี่เป็นประธานที่ปรึกษาไปเห็นไหมแล้วก็ตัดเค้กมาเลยบอกว่าคนที่เป็นคนจีนนะทั้งหมดเลยคุณณรงค์ศักดิ์นี่แกเป็นหัวหน้าไปเลยให้แกไปเพราะดูโง่เฮงแกแล้วนี่นะคนจีนมองแล้วสบายใจใช่ใช่เออใช่ไหมแล้วดูแกเนี่ยเป็นคนนะเรียกว่ามีเรียกว่ามีนะยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจารู้เรื่องใช่ไหมอย่างเนี้ยรัฐบาลต้องหาคนอย่างเนี้ยไปทำไมล่ะไปช่วยดูแลคนจีนทั้งหมดคุณทิชัยคิดว่าไงใช่เลยต้องเลยเลือกถูกคนเลยเพราะว่าใจให้อยู่แล้วสองมุ่งมั่นทุ่มเทสามชีวิตนี้ทุ่มเทให้ประเทศไทยถึงหนึ่งมีเชื้อสายจีนแต่ก็อยากให้ประเทศไทยได้ประโยชน์จากคนเชื้อสายจีนทั่วโลกด้วยอันนี้จะเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจที่เด็ดเดียวแล้วก็น่าชื่นชมนะครับนี่แหละเสาร์อาทิตย์นี้คุณวิกรมจะไปร่วมมาเข้าป่าเนี่ยประชุมไปจันใช่ไหมวันจันใช่ไหมไปร่วมเลยไม่ผมไปพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าทั้งวันเลยยังไงก็รายงานแจ้งให้แฟนๆคลับนะครับว่ารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรไปถ่ายรูปกับเจ้าบรรดาเจ้าสวนทั้งหลายแหล่เอามาโชว์หน่อยเอามาโชว์หน่อยดีดีดีครับเพราะว่าผมคิดว่านี่ก็เป็นข่าวดีสำหรับประเทศไทยในจังหวะที่เราต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจและต้องการให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยปรากฏอย่างโดดเด่นในเวทีระหว่างประเทศอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากครับคุณวิกรมครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุชัยและท่านผู้ชมทุกท่านครับดีครับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device